สวัสดีครับพบกับพวกเรา Kill the Time Project คุยกันค่าเวลาครับผมยื่กับผมเอิร์ธครับผมหยกเหมือนเคยครับผมวันนี้เรามาในแนวสดใสมากขึ้นเพราะว่าเราเล่าเรื่องผีกันมาหลายตอนแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหม่บ้างต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเราอัดตอนนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยแต่ผมลืมเปิดไมค์หยกแล้วอัดเสียงไปรอบแรกเนี่ย40กว่านาทีเกือบ50นาทีเนี่ยก็มีแต่เสียงผมพูดอยู่คนเดียวเลยก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคไม่เป็นไรเรามาเข้าหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้เลยดีกว่าหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่20ซึ่งในศตวรรษที่20เนี่ยมันก็ในช่วง100กว่าปีเนาะ100ปีในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะหยิบมาพูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในช่วงปี1901ถึง1920นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์ที่หยิบมาเล่าในเนี้ยผมอ้างอิงมาจากหนังสือเรื่องเหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่20นะครับของสำนักพิมพ์โนเบิลพอดีไปเจอมาแล้วมันก็น่าสนใจดีก็อ่านแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันมาเริ่มที่เหตุการณ์แรกเลยดีกว่าครับเหตุการณ์ที่พลิกโลกเหตุการณ์แรกในศตวรรษที่20เกิดขึ้นในปี1903 We believe we can fly ตามชื่อเรื่องนะครับก็คือเกี่ยวกับการบินทุกคนคงเดาได้ไม่ยากว่ามันเป็นเรื่องของใครเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของสองพี่น้องตระกูลไรฮะสองพี่น้องที่ประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลกแล้วก็พลิกโฉมหน้าอากาศยานของมนุษยชาติความฝันที่จะบินได้ของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณพยายามกันมาเป็นพันๆปีผู้ที่ทำสำเร็จก็คือสองพี่น้องคนนี้ต้องถ้าพูดถึงเรื่องการบินเนี่ยต้องเล่าย้อนกันไปตั้งแต่แบบมีตำนานเป็นพันๆปีเลยย้อนกลับไปตำนานที่เก่าแก่ของมนุษย์ตำนานแรกที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องการบินเนี่ยเป็นตำนานของคุณดีดาลัสครับที่ประดิษฐ์อุปกรณ์การบินชิ้นแรกขึ้นมาโดยอุปกรณ์การบินชิ้นแรกที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมีชื่อว่าออนิทอปเตอร์เป็นลักษณะชุดสวมมีปีกแล้วก็กระพือเหมือนนกเรียนแบบจำลองการบินของนกคุณดีดาลัสเนี่ยเขาก็ประดิษฐ์ชุดเนี่ยสำเร็จแล้วแหละแล้วก็ลูกของเขาชื่ออีคารัสก็ขโมยไปแล้วก็ใช้บินตามตำนานเล่าว่าอีคารัสเนี่ยก็สวมชุดนี้แล้วก็บินได้สำเร็จด้วยโดยอีคารัสเนี่ยพยายามจะบินขึ้นไปสูงให้ถึงพระอาทิตย์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับด้วยความที่ไอ้เจ้าตัวปีกของออนิทอปเตอร์เนี่ยมันฉาบไปด้วยขี้ผึ้งเนาะพอมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยขี้ผึ้งก็ละลายแล้วก็อีคารัสกับเครื่องออนิทอปเตอร์ก็ล่วงลงมาสู่ทะเลแล้วอีคารัสก็ตายอันนั้นเป็นตำนานทีนี้กลับมาในโลกของความเป็นจริงก่อนหน้าที่สองพี่น้องตระกูลไรเนี่ยจะประดิษฐ์เครื่องบินเนี่ยก่อนหน้านั้นมนุษย์เริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เริ่มบินได้แล้ว มีความพยายามกันมาเป็นหลักหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นแล้วประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเครื่องร่อนมาก่อนสามารถร่อนได้จริงแต่ว่ายังไม่สามารถบินได้ตัวมันเองจนในปี1903เนี่ยสองพี่น้องตระกูลไรก็นำเครื่องยนต์มาใส่กับเครื่องร่อนแล้วก็ทำออกมาให้มันกลายเป็นเครื่องบินจริงๆแล้วก็สามารถบินได้เล่าไปถึงสองพี่น้องตระกูลไรนะครับสองพี่น้องตระกูลไรเนี่ยสองคนนี้เหมือนแบบอายุใกล้เคียงกันนะแต่จริงๆแล้วเขาอายุห่างกัน4ปีเลยแต่ว่าเขาก็ชอบทำอะไรด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเนาะพ่อของสองพี่น้องตระกูลไรเนี่ยเป็นคุณครูครับแล้วก็เป็นคุณครูสอนทางด้านศาสนาคุณแม่เนี่ยเป็นช่างเย็บผ้าทั้งสองคนเนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็รักในการประดิษฐ์เนี่ยมาจากคุณแม่น่าแปลกใจที่มาจากคุณแม่สาเหตุก็คือด้วยความที่แม่เขาเนี่ยเป็นช่างเย็บผ้าเนาะเวลาเครื่องจักรเย็บผ้าเสียเนี่ยคุณแม่เขาก็ต้องซ่อมด้วยตัวเองแล้วพอสองคนนี้ซึมซับเข้าก็เลยเกิดความรักในการประดิษฐ์ขึ้นพอย่างเข้าวัยรุ่นเนี่ยทั้งสองคนก็เริ่มประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วย
พิมพ์หนังสือให้พ่อของเขาที่เป็นคุณครูเนี่ยช่วยเผยแพร่ศาสนาพอเขาประดิษฐ์เครื่องแท่นพิมพ์หนังสือได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยเริ่มที่จะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองพอเปิดสำนักพิมพ์ของตัวเองเนี่ยกิจการก็ดีสักพักหนึ่งจนพอผ่านไปเวลาหนึ่งเนี่ยความนิยมก็เริ่มตกลงประกอบกับตอนนั้นความนิยมด้านจักรยานเนี่ยพุ่งขึ้นมาแรงทั้งสองก็เลยหันเหชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเป็นช่างเปิดโรงงานผลิตรถจักรยานแล้วก็จักรยานของสองพี่น้องทั้งตระกูลไรเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจักรยานที่คุณภาพดีเยี่ยมนะครับก็ทุกคนก็ไว้วางใจแล้วก็ธุรกิจนี้ก็เติบโตไปเนี่ยได้ด้วยดีตั้งแต่เด็กเนี่ยทั้งสองคนก็มีความฝันเกี่ยวกับการบินมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีนักประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์สิ่งของที่บินได้อะไรเงี้ยมาทั้งสองคนก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามมาตลอดแต่ว่าด้วยความที่มันต้องศึกษาและใช้ข้อมูลเยอะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการบินของสองพี่น้องตระกูลไรชิ้นแรกเนี่ยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ทั้งสองคนเนี่ยอายุ7แล้วก็11ขวบก็คือตอนนั้นน่ะพ่อของเขาให้ของเล่นที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์เป็นลักษณะเหมือนเครื่องบินมีใบพัดข้างหน้าแล้วก็มีใบพัดที่หางแต่ว่าเจ้าของเล่นชิ้นเนี้ยมันเวลาขว้างไปแล้วเนี่ยมันจะบินได้ไกลกว่าปกติสองคนนี้ก็ชอบมากแล้วก็เล่นเจ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบ่อยมากจนมันพังเลยแล้วก็พอมันพังปุ๊บทั้งสองก็แยกชิ้นส่วนแล้วก็ดัฟประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์ชิ้นใหม่ขึ้นมาเหมือนของเดิมแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็บินได้ดีด้วยดีกว่าเดิมเข้าใจว่าน่าจะเหมือนเดิมนะอะไรแต่ทำให้เขาแบบซึมซาบเรื่องการเกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรพวกนี้มั้งอันนั้นก็นับเป็นเครื่องบินเป็นอากาศยานลำแรกที่สองพี่น้องตระกูลไรได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ว่าถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยอากาศยานชิ้นแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1901แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่นับว่าเป็นเครื่องบินจะเป็นเครื่องร่อนมากกว่าซึ่งณเวลานั้นเนี่ยก็มีคนที่ประดิษฐ์เครื่องร่อนมาเยอะแล้วแล้วทั้งสองคนเนี้ยก็พัฒนาเครื่องร่อนของตัวเองขึ้นมาเรื่อยจนในปี1903เนี่ยก็เริ่มที่จะเอาเครื่องยนต์ติดใบพัดมาใส่ในเครื่องบินของตัวเองโดยในรุ่นที่ติดใบพัดจริงๆเนี่ยชื่อว่ารุ่น Wright Flyer 1ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินลำแรกของมนุษย์ประชาชาติติดใบพัดนี่ก็คือเครื่องยนต์ติดใบพัดเขาน่าจะใช้น้ำมันนะซึ่งไอ้เครื่องเนี้ยมันบินได้ระยะทาง37เมตรแล้วก็บินได้นาน12เมตรซึ่งระยะทางแล้วก็ระยะเวลาที่ลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยมันน้อยกว่าเครื่องร่อนที่2พี่น้องเนี่ยเคยประดิษฐ์มาก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่ามันนับเป็นเหตุการณ์ที่ฟิกโลกเพราะว่ามันถือเป็นเครื่องบินชิ้นแรกไงมันก้าวแรกของพวกเขาสองคนใช่ที่มีคนมาอยู่ในเครื่องแล้วไปได้ไกลคืออย่างเงี้ยคือมันก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ขึ้นไปอยู่บนเครื่องร่อนของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเครื่องร่อนพวกนั้นเนี่ยไม่ได้มีการนำเครื่องยนต์ที่ติดใบพัดเข้าไปข้างใส่เข้าไว้ข้างในตัวเครื่องนี่ไงก็เลยไม่นับว่าเป็นเครื่องบินจนสองพี่น้องตระกูลไรเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวไรฟ์ไฟเยอร์วันเนี่ยพัฒนาจนมาถึงรุ่นที่3ซึ่งรุ่นที่3นี่เองนี่แหละที่มันเพิ่มประสิทธิภาพการบินได้อย่างก้าวกระโดดจากเดิมที่บินได้แค่แบบว่าหลัก10หลักร้อยเมตรนะตัวไรฟ์ไฟเยอร์ทรีเนี่ยมันบินได้40กิโลเมตรโอ้นี่แบบโดดมันเยอะเลยนะครับจากหลักเมตรเป็นหลักกิโลเลยนี่คูณเท่าไหร่คูณพันเลยเอ้ยคูณสิบคูณสิบจาก40เมตรเป็น4,000เมตรไม่ใช่บินแค่แบบบินไปแล้วก็ตกอันนี้บินไปบินกลับบินไปบินกลับเวลาทั้งหมด40นาทีที่ลอยอยู่บนอากาศแต่ว่าไอ้การทดสอบเนี้ยของ Light Fire T เนี่ยมันเป็นการทดสอบแบบปิดไม่มีสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพพอมีข่าวหลุดมาว่าพอมีข่าวหลุดมาว่าสองพี่น้องคนนี้ประดิษฐ์เครื่องบินที่บินได้ตั้ง40กิโลเมตรเนี่ยแล้วไม่มีคนเห็นคนเขาก็ไม่เชื่อกันข่าวมันดังข้ามไปถึงฝั่งยุโรปเนาะ
สองพี่น้องตระกูลแรกเขาเป็นชาวอเมริกัน ดังข้ามไปถึงฝั่งยุโรปที่มีการพัฒนาเรื่องอากาศยานมาก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็ไม่เชื่อที่ฝรั่งเศสเนี่ยถึงกับมีการพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่า flyer or liar ก็คือนี่มันนักบินหรือนักโกหกอะไรประมาณเนี้ยซึ่งสองพี่น้องคนนั้นก็ไม่ได้ออกมาแก้ข่าวอย่างใดนะครับเขาก็เฉยๆแล้วแต่เจตนารมณ์ครับทองแท้ไม่แพ้ไฟครับครับเพราะว่าเหตุผลที่เขาไม่ออกมาโต้ตอบเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากจะรีบเปิดตัวเครื่องบินของเขาเพราะว่าเขากลัวการลอกเลียนแบบเพราะเขายังดำเนินเรื่องการจดสิทธิบัตรเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จกลัวคนอื่นมาก๊อปความคิดเขาแล้วไปทำต่อยอดแล้วระหว่างนั้นนะที่เขาเริ่มติดต่อเรื่องการจดสิทธิบัตรเนี่ยเขาก็ติดต่อกับกองทัพสหรัฐกองทัพฝรั่งเศสกองทัพอังกฤษไปด้วยเพื่อที่จะขายตัวเจ้าโมเดล3เนี่ยไปให้ทางกองทัพแล้วก็ด้วยที่เขามีความเป็นนักธุรกิจมาก่อนจากหนังสือพิมพ์จากจักรยานนั่นแหละแล้วก็พอเขาดีลกับทางกองทัพได้สำเร็จเนี่ยเขาก็เอาเครื่องบินของเขาไปบินโชว์ให้ทางกองทัพซึ่งเป็นการทดสอบแบบเปิดสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกได้พอทุกคนได้เห็นเครื่องบินของสองพี่น้องตระกูลไรจริงๆแล้วเนี่ยว่ามันบินได้จริงๆก็บินได้แบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนหลังจากนั้นก็ทั้งโลกก็ยอมรับแล้วทั้งโลกก็รับรู้ว่ามนุษย์สามารถบินได้จริงๆแล้วมันเหมือนอารมณ์แบบว่าโทนี่สตาร์คสร้างเกาะไอรอนแมนขึ้นมาแล้วคนอื่นแม่งตามไม่ทันแล้วก็ไปเกาะอยู่บนเครื่องบินสำหรับเหตุการณ์แรกในที่เกิดขึ้นในปี1903เนาะก็เป็นตอนที่จอมพลตระกูลไรประดิษฐ์เจ้าเครื่องไรฟ์ไฟเยอร์วันขึ้นมาถึงแม้จะบินได้ระยะทางใกล้แต่ก็ถือนับเป็นเครื่องบินลำแรกของโลกที่พลิกโฉมหน้าอากาศยานของมนุษย์แล้วก็จนกลายเป็นเครื่องบินที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะฮะเรามาถึงเหตุการณ์ที่2ที่เป็นเหตุการณ์พลิกโลกแล้วนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี1905ซึ่งในปี1905เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีอันนุสมิลาบิลิสเพราะว่าอันนุสมิลาบิลิสเนี่ยแปลว่าปีแห่งความอัศจรรย์แล้วในปีแห่งความอัศจรรย์เนี่ยมันมีเอกสารชิ้นสำคัญ4ชิ้นปล่อยออกมาโดยนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่านหนึ่งใช่ครับก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะปีเดียวส่งไป4ชิ้นเลยใช่เจ๋งก็เลยนับให้ปี1905เนี่ยเป็นปีที่มีเหตุการณ์พลิกโลกถือกำเนิดขึ้นแต่ว่าใช่ครับมันพลิกโลกยังไงครับไอ้เจ้าเอกสารวารสารทางวิชาการ4ชิ้นเนี่ยเราจะมาหยิบดูเอกสารแต่ละชิ้นว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกนี้ก่อนว่าผมจะไม่ลงลึกเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฟิสิกส์เขาเรียกว่าฟิสิกส์อะไรนะสิ่งสัมพันธภาพเหรอหรือว่าฟิสิกส์มันเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับครับซึ่งผมไม่รู้เรื่องครับเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆเนาะทุกคนก็อาจหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าทฤษฎีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเล่าแหละว่า4ชิ้นเนี่ยที่มันพลิกโลกเนี่ยมีอะไรบ้างตัวเปเปอร์ชิ้นที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ฟอโตอิเล็กติกส์ฟอโตอิเล็กติกส์คืออะไรฟอโตอิเล็กติกส์เนี่ยก็คือการที่ไอน์สไตน์นำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงเนี่ยเป็นอนุภาคโดยความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็คือเขามีความเชื่อว่าแสงเนี่ยมีลักษณะเป็นคลื่นซึ่งพอมันเป็นคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถหาพลังงานของแสงได้แต่ไอน์สไตน์เสนอทฤษฎีว่าจริงๆแสงเป็นอนุภาคซึ่งมันสามารถอธิบายเรื่องพลังงานที่เกิดขึ้นจากแสงได้อะไรประมาณนี้ซึ่งตัวทฤษฎีโฟโตอิเล็กติกเนี่ยพัฒนาถูกพัฒนาจนกลายเป็นทฤษฎีควอนตัมซึ่งเปลี่ยนโฉมโลกต่ออีกทีหนึ่งแต่เราจะพักตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ในอันนี้จะไปข้อ2หรือว่าอย่างจะอยู่ในข้อ1 อยู่นิดเดียวก็คือจากหนึ่งในจาก1ใน4เปเปอร์นี้เนาะตัวที่ทำให้ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ฟอโตอิเล็กติกนั่นเองครับมาถึงทฤษฎีที่2ของไอน์สไตน์ที่เสนอขึ้นในปีเดียวกันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนคืออะไรคือเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ที่เขาเชื่อว่า
แต่เดิมเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มโมเลกุลที่จะเคลื่อนที่ในน้ำในอากาศเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเชื่อว่าโมเลกุลที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเหล่านี้เนี่ยมันเคลื่อนที่แบบสุ่มแบบแรนดอมอ่ะแต่ทฤษฎีแบบบราวน์เนี่ยของไอน์สไตน์เนี่ยจะมาอธิบายว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมีอะไรบางอย่างที่กำหนดรูปแบบของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในตัวกลางเหล่านั้นซึ่งก็จะใช้คณิตศาสตร์เข้ามาสร้างแบบจำลองอะไรต่างๆนี่แหละไม่ขอลงลึกต่อไปทฤษฎีบรรลือโลกที่ทุกคนแม่งรู้เป็นสมการหนึ่งในสมการที่ทุกคนแม่งรู้อ่ะจริงๆมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่ครับมันจริงๆมันจะควบกันทฤษฎีที่3กับทฤษฎีที่4เราพูดถึงทฤษฎีที่3ก่อนคือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษสัมพันธภาพพิเศษที่มาก่อนใช่ครับใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะเล่าต่อก็คือทฤษฎีที่3เนาะก็คือจะเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษจริงๆอ่ะโดยคอนเซปต์ของมันกว้างๆนะแต่กูจำไม่ได้ว่าพิเศษหรือว่าไม่พิเศษคอนเซปต์สัมพันธภาพพิเศษคร่าวๆเนี่ยกว้างๆเลยนะจะเป็นประมาณว่าการที่จะบอกว่าสิ่งของชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเร็วหรือจะช้าจะยาวขึ้นอยู่กับผู้สังเกตจะยาวหรือจะสั้นจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยมันต้องเกิดจากการเปรียบเทียบสองของทั้งของสองสิ่งต้องมีผู้สังเกตการผู้ถูกสังเกตขอความเร็วมาเปรียบเทียบกันอันนี้คือกว้างๆนะแต่ว่าด้วยตัวสิ่งที่ไอน์สไตน์มักจะหยิบมากล่าวอยู่เป็นประจำก็คือเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงมีความเร็วที่เท่ากันเสมอไม่ว่าแหล่งกำเนิดแสงจะเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือออกห่างจากผู้สังเกตเพียงใดก็ตามซึ่งเมื่อไอน์สไตน์เนี่ยเสนอขึ้นมาเช่นนี้มันก็หักล้างความเชื่อแต่เดิมที่มีมาที่เชื่อว่าแสงเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วที่ต่างกันทฤษฎีแต่เดิมเนี่ยก็คือมีความเชื่อว่าแสงน่ะเดินทางผ่านอีเธอร์อีเธอร์เนี่ยเป็นตัวกลางในอวกาศใช่แต่ว่าจริงๆอีเธอร์แต่จริงไม่มีฮะอันเนี้ยมันอันอธิบายอย่างเงี้ยทุกที่เลยอธิบายอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเขาเชื่อว่าแสงมีตัวกลางตรงกลางนี่อาจจะมีผลในการลดความเร็วเว้ยอย่างสมมติกระสุนเคลื่อนที่ผ่านน้ำอ่ะกระสุนก็จะลดความเร็วลงเว้ยแล้วอีเธอร์เนี่ยมันอาจจะมีในสมัยนั้นแต่แม่งไปมาแม่งไม่มีไม่ขอลงลึกแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่รู้เรื่องแต่ว่าด้วยพอมันถูกเอามาอธิบายเรื่องการเดินทางและความเร็วของแสงมันก็นำไปสู่ทฤษฎีฉบับที่4ก็คือความสมดุลระหว่างสสารและพลังงานก็คือสสารและพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมาระหว่างกันก็เลยเกิดเป็นสมการ E เท่ากับ MC กำลัง2ใช่ครับก็คือพลังงานเกิดจากมวลคูณความเร็วของแสงยกกำลัง2โดยที่ไม่เกิดการลดลงเพราะว่าแสงเข้าใจว่าไม่รู้ถูกไหมนะแสงมันเดินทางเร็วมากถูกไหมสมมติถ้าเกิดใช่เราเรียนพลังงานโจนมา e เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ก็คือพลังงานมันจะถูกหาร2แต่ว่าพอมาเป็นทฤษฎีตัวความสมดุลระหว่างสสารและพลังงานเนี่ยมันดันกลายเป็น e เท่ากับ mc สแควร์ไม่มีการหาร2พลังงานไม่มีการลดพลังงานมีแต่ทวีคูณมากขึ้นถูกไหมซึ่งตัวนี้นี่เองเนี่ยมันถูกเอาไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์นิวเคลียร์ใช่ครับใช่แต่ผมก็สงสัยทำไมต้องเป็นยูเรเนียมมีบอกไหมไม่มีบอกครับไม่รู้แล้วด้วยที่จะจริงจังด้วยความที่ไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนคิดค้นตัวสมการนี้เนาะหลายคนเขาก็เลยแบบว่าตีความไปว่าไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่คิดค้นระเบิดปรมาณูแล้วก็ตีหน้าว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างอาวุธสงครามมหาปลายแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จริงเขาไม่ได้อยากให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์แต่เหมือนเขาโดนอเมริกาหลอกนะครับหลอกใช้ความรู้ของเขาว่าเพื่อสันติภาพเพื่ออะไรเงี้ยเอาสูตรไปขู่เฉยๆกูไม่ยิงหรอกเออเอามาหน่อยแล้วกูทำแล้วก็ขู่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ฟังครับนะครับผมคือต้องเล่าย้อนไปถึงประวัติของไอน์สไตน์ก่อนเล่าไปตั้งแต่เด็กเลยเนาะไอน์สไตน์ก็อย่างที่รู้กันหลายที่เล่าแล้วแหละว่าเขามีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมองค่อนข้างอาจจะช้ากว่าปกติเขามีปัญหาเรื่องการเรียนตลอดเข้าออกเรียนไม่จบเขาเริ่มพูดได้ตอน8ขวบได้ตอน3ขวบครับ3ขวบอ่ะไอ้เหี้ย8ขวบไปไกลเลยนั่นแหละจริงๆอ่ะมันมีตัวบทความทางวิชาการที่ไอน์สไตน์เริ่มเขียนตอนที่อายุ15
อ๋อเป็นเกี่ยวกับอีเธอร์สักอย่างนี่แหละอืมเอ้ยเดี๋ยวผมเคยได้ยินว่าไอน์สไตน์แม่งเถียงครูในห้องวิทย์นะเอออันนั้นก็มีมันจะอยู่ในหนังสือการ์ตูนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ใช่แล้วแม่งก็มันมุมมองผมว่าเขาแบบเริ่มมีความคิดตั้งแต่เด็กอะไม่ได้เชื่อไปตามตำรา 100% ใช่ใช่ใช่เด็กคนเราสมัยนี้แบบอ่านตำราจำไปสอบจบแต่ไอน์สไตน์เขาแบบมีความคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่หรือเปล่าวะแม่งกล้าเถียงครูอะไรอย่างเงี้ยคือจากการที่อ่านมาเนี่ยสรุปได้ประมาณว่าไอน์สไตน์มีปัญหากับการเรียนในห้องเรียนมากคือไม่เข้าใจว่าจะเรียนอย่างนั้นไปทำไมแล้วก็เลยไปสนใจกับการศึกษาในนอกห้องเรียนมากกว่าน้องว่าผมว่ามันอาจจะเป็นการจำกัดจินตนาการของเขานะสำหรับคนที่พิเศษแบบเนี้ยมันจะมีช่วงนึงที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเหมือนประสบปัญหาทางธุรกิจที่บ้านเขาย้ายไปอิตาลีหมดเลยแต่ว่าไอน์สไตน์เนี่ยยังต้องอยู่ที่ต้องบอกก่อนไอน์สไตน์เป็นคนเยอรมันเนาะเป็นชาวยิวในเยอรมันเขาก็ยังต้องศึกษาอยู่ในมิวนิกต่อไปอะไรประมาณนี้คือขอเสริมครับไอน์สไตน์เนี่ยคือมองจากที่เคยอ่านประวัติเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่คิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ตลอดมีคนเคยถามเพราะว่าเขาคิดทฤษฎีสมรรถภาพหรือว่าสมรรถภาพพิเศษนี่แหละผมจำไม่ได้แบบว่าเอ้ยคิดได้ไงวะเขาก็ตอบว่าอ๋อผมก็แค่คิดไปเรื่อยๆ คือแบบคำตอบง่ายๆเลยแต่แบบว่าผมจำไม่ได้นะชอบสับสนระหว่างสมรรถภาพกับสมรรถภาพพิเศษอ่ะมันจะมีทฤษฎีหนึ่งอ่ะเขาใช้เวลาคิดนี่มันน่าจะประมาณเป็น10 ปีคือเขาจะคิดเรื่อยๆไงแต่ว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้ว่าคิดไม่ได้ก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยคือเขาก็คิดตลอดแต่อีกทฤษฎีหนึ่งอ่ะแม่งใช้เวลาแค่ไม่นานอ่ะไม่ถึงปีนะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่จะบอกว่าเขาจะเป็นคนคิดที่แบบเยอะมากเคยมีคนถามเขาว่าถ้าให้หาเข็มในกองฟางเล่มหนึ่งอะอะไรเงี้ยคือมันหายากใช่ไหมแต่ไอน์สไตน์เนี่ยบอกว่าผมจะหาเข็มทุกเล่มให้เจอคือคนได้รับคำสั่งว่าหาเข็มหนึ่งเล่มในกองฟางให้เจอแต่ไอน์สไตน์แม่งไม่ได้คิดแค่ว่าเจอเข็มเล่มเดียวแล้วกูจะหยุดกูจะหาเข็มทุกเล่มให้เจอคือแม่งคิดกว้างอะอะไรเงี้ยกลับมาที่วัยเด็กของไอน์สไตน์ต่อเนาะตอนช่วงที่พ่อแม่เขาเนี่ยย้ายไปที่อิตาลีเขาอยู่ในเยอรมันเหมือนเดิมปรากฏว่าเขาก็เรียนไม่จบเพราะว่าเขาเอามาเวลามาศึกษานอกห้องเรียนแล้วก็ทำเปเปอร์ตัวที่บอกไปเปเปอร์ตัวนั้นที่เกี่ยวกับอีเทอร์นั่นก็คือการศึกษาสถานะของอีเทอร์ในสนามแม่เหล็กแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาออกจากการเรียนใช่ไหมเขาก็เลยไปอยู่หาพ่อแม่ที่อิตาลีพ่อแม่ที่อิตาลีพ่อเนี่ยเขาก็อยากให้เข้าไปเรียนตามระบบเหมือนปกติเนี่ยแต่ว่าตัวไอน์สไตน์เนี่ยเขาไม่อยากกลับไปเรียนที่มิวนิกเหมือนเดิมเขาก็เลยเลือกไปเรียนที่สวิตใช่ก็เลยไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์จนจบมาแต่ว่าก็จบช้ากว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้แหละในระหว่างที่จบมาไอซายก็ยังศึกษาค้นคว้าทางด้านฟิสิกส์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หางานพาร์ทไทม์รับเป็นจ็อบๆแต่ว่างานแรกจริงๆของไอซายที่เขารับเนี่ยก็คือผมว่ามีส่วนหนึ่งอันเนี้ยในเรื่องสิ่งประดิษฐ์ของเขาอันเนี้ยผมชอบมากเลยก็คือเขาได้งานแรกที่เป็นงานประจำเนี่ยคืองานเป็นคนจดสิทธิบัตรใช่ไองานคนจดสิทธิบัตรเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรไงคือคนอื่นน่ะคิดมาแล้วตัวเองอ่ะเดี๋ยวมาจดบันทึกได้ซึ่งมันทำให้เขามีเวลาว่างมากว่างมากจนเขาเอาเวลาไปคิดได้ตัวเปเปอร์ทั้ง4อันที่เป็นเหตุการณ์พลิกโลกในปี1905ก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยได้เป็นพนักงานจดสิทธิบัตรนี่แหละครับต้องขอบคุณงานประจำแรกของเขาใช่แต่มองว่ามันมีส่วนแบบว่าไปเจอสิทธิบัตรคนอื่นอาจจะแบบเกิดมาปิ๊งไอเดียอะไรสักอย่างก็ได้เหรอสมมติอะไรประมาณนี้เนี่ยไม่ได้คิดโอเคเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แหละแต่หลังจากเขาตีพิมพ์ไปเนี่ยมันก็มีคนมาโต้แย้งกับเขาทั้งโต้แย้งแล้วก็ทั้งเห็นด้วยนะชื่อเสียงเขาก็เริ่มโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องพูดถึงว่าสมัยนั้นเนี่ยทฤษฎีสมรรถภาพเนี่ยคนที่เข้าใจอ่ะมันมีน้อยมากก็คือ
พอชื่อเสียงเขาเริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจากปี1905เนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาตัวทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษอยู่เป็นเวลา10ปีจนกระทั่งในปี1915เนี่ยเขาก็พัฒนาทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพัทธภาพทั่วไปสำเร็จแล้วก็เผยแพร่ออกมาซึ่งตัวสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งบูสต์ให้เขากลายเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผู้ปราดเปรื่องมากที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ขอไปลงเหมือนเดิมนะว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าแล้วก็ไม่ค่อยรู้เป็นว่าที่นี่สัมพัทธภาพก็คือ e เท่ากับ m c กำลัง2มันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะได้นะผมว่ามันมีอะไรละเอียดเยอะกว่านั้นนะไม่อยากไปแบบเรียกว่าอย่างนั้นแต่ว่าครับออสเราจะตั้งข้อสังเกตว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี่ยไอน์สไตน์ได้รางวัลโนเบลคือชิ้นแรกนะแต่ไอ้ทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยจริงๆมันคือการพลิกโลกนะถูกไหมแต่ว่าไม่ได้รางวัลโนเบลนะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนเข้าใจในสมัยนั้นหรือเปล่าคือผมไม่ได้ชี้ว่าตัวทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยเป็นทฤษฎีที่พลิกโลกแต่ผมยกให้ปี1905เป็นปีที่พลิกโลกจากตัวเปเปอร์ทั้ง4ตัวที่เขาเผยแพร่พร้อมกันในปีนั้นอ่ะมันพลิกโลกในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนึกออกมั้ยเขาเผยแพร่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในปี1915เนี่ยตอนนั้นถือเป็นจุดที่เฟื่องฟูที่สุดในชีวิตไอน์สไตน์แล้วเขาก็โด่งดังมากๆจนได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันไกเซอร์วิลแฮมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกระทรวงวิทยาศาสตร์ของประเทศเราอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งเขาก็อยู่ดำรงตำแหน่งอยู่ในสถาบันนี้เป็นผอ18ปีจนถึง1ปี1932ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอน์สไตน์อ่ะละทิ้งสัญชาติเยอรมันของตัวเองอ่ะตั้งแต่ตอนแบบก่อนปี1900อ่ะแล้วก็เป็นคนไร้สัญชาติอยู่ประมาณ 4-5 ปีจนมาได้รับสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเขามันมีเขาแนวคิดที่เขาคิดกันว่าไอน์สไตน์เพิกถอนสัญชาติเยอรมันตัวเองเพราะไม่อยากเป็นทหารไม่อยากไปเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยแสดงเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาก็ใส่ใจในสันติภาพประมาณหนึ่งหรือว่าแค่ไม่อยากเป็นอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดแล้วมีที่กล่าวถึงว่าเขาไปอยู่อเมริกาไหมครับเดี๋ยวเล่าในต่อไปอ๋อคือระหว่างที่เขาได้เป็นผอตัวสถาบันไกเซอร์วิลแฮมก็ตามเขาก็ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันนะเขาถือสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ทีเนี้ยเขาก็เฝ้าสังเกตเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่ตลอดอยู่แล้วเขารับรู้ถึงการมาของพรรคนาซีรับรู้ถึงการขึ้นเถลิงอำนาจของอดอล์ฟฮิตเลอร์จังหวะที่เขาย้ายไปอเมริกาก็คือในปี1933นั่นเองที่บอกว่าเขาดำรงตำแหน่งเป็นผอ.สถาบันนี้อยู่ถึงปี1932พรรคนาซีเริ่มเข้ามีบทบาทปี1933ฮิตเลอร์ขึ้นเถลิงอำนาจเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศเยอรมันเขาอัปเปเหตัวเองจากเยอรมันข้ามไปที่อเมริกาทันทีทางครอบครัวหอบกันไปหมดเลยเหมือนกับว่าเขาต่อต้านใช่ฮิตเลอร์เขารู้แนวถึงแนวคิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของใช่เขาไม่เห็นด้วยเขาแบบไม่ถึงจะคือไม่เห็นด้วยเรื่องนึงแต่ถ้ามึงอยู่เนี่ยคิดว่าถ้าอยู่เนี่ยผมคิดว่าฮิตเลอร์แม่งต้องใช้ประโยชน์จากเขาเว้ยไหมต้องเรื่องแบบว่าเอาตัวเองออกมาไม่อยากแสดงความเห็นมากเท่าไหร่แต่ว่าคือผมว่าเขาก็ใช้ประโยชน์ได้ประมาณหนึ่งแต่พอเขาจะมีประโยชน์ไปได้อีกนานสักแค่ไหนอ่ะเขาไม่ได้มีประโยชน์ตลอดไปนึกออกไหมสักวันหนึ่งเขาก็ต้องโดนเช็คบิลนั่นแหละอ่ะพอเขาข้ามาที่อเมริกาใช่เพราะเขาเป็นยิวนี่ว่าฮิตเลอร์เป็นฆ่าล้างยิวอยู่ลืมเลยระหว่างที่เขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็ติดต่อกับชาวยิวในเยอรมันอยู่ตลอดแล้วก็มีการติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เยอรมันอยู่ตลอดจนมีการดึงตัวนักวิทยาศาสตร์บางส่วนข้ามมาที่อเมริกาสมองไหลมาที่อเมริกาซึ่งนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เองเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่คิดค้นพัฒนาระเบิดปรมาณูในตอนต่อไปแล้วในระหว่างเนี้ยคื
ระหว่างที่เขาอยู่ที่อเมริกาที่มีการติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์ที่ยังอยู่เยอรมันเนาะมีนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เยอรมันเนี่ยส่งคอยส่งข่าวให้ตลอดว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เยอรมันเนี่ยส่งข่าวมาให้ตัวไอน์สไตน์ที่อยู่อเมริกาเนาะว่าตอนนี้ฮิตเลอร์กำลังรวบรวมระดมสมองรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาที่จะเพื่อที่จะพัฒนาอาวุธอะไรบางอย่างที่มีอนุภาพร้ายแรงซึ่งก็คือตัวระเบิดปรมาณูนี่แหละผมก็นึกว่าเป็นเทสลาซิก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับตอนนั้นแบบว่าไฮด้ากำลังเถลิงอำนาจไม่ใช่นั่นแหละพอไอน์สไตน์ได้รับจดหมายฉบับนั้นใช่ไหมไอน์สไตน์แบบถ้าเกิดเอาคือไอน์สไตน์รู้ได้ว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันจะสามารถนำไปสู่ อะไรนิวเคลียร์เหรอใช่ไอน์สไตน์รับรู้ถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วความเสียหายเนี้ยถ้าเกิดมันไปอยู่ในมือของคนที่มีความคิดที่จะล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันน่าจะเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากเขาเลยคิดว่าใครที่จะหยุดเหตุการณ์นี้ได้ก็มีเพียงอเมริกาเท่านั้นเขาเลยเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลที่ดำรงตำแหน่งในตอนนั้นนะเขียนว่าตอนนี้เยอรมันกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อยู่ไอน์สไตน์เห็นว่ามีเพียงอเมริกาเท่านั้นที่จะสามารถหยุดเยอรมันได้เดี๋ยวนะครับผมขอถามนิดนึงว่าครับผมจำไม่ได้ว่าฮิตเลอร์นี่มันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองอ๋อถ้ายังมีความสับสนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวไทม์ไลน์ของเราจะค่อยๆไล่ไปจะได้เห็นภาพโลกชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะอ่ะในคราวนี้นี่ว่าด้วยความกลัวว่าฮิตเลอร์เขาจะทำระเบิดนิวเคลียร์สำเร็จเนี่ยระเบิดปรมาณูสำเร็จแล้วไอน์สไตน์ก็เลยมีส่วนช่วยอเมริกาในการสร้างระเบิดปรมาณูไหมฮะจากตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าจะบอกว่าไอน์สไตน์เป็นคนที่คิดค้นระเบิดปรมาณูหรือเป็นคนที่ไม่ใช่ใช่ทีเดียวไม่เชิงซะทีเดียวแต่ว่าไอน์สไตน์เป็นคนที่มีส่วนที่ทำให้ระเบิดปรมาณูสำเร็จเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใช้สูตรเขาไม่ใช่เพราะว่าอันนั้นด้วยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนเขียนโน้มน้าวประธานาธิบดีรูสเวลล์ให้เปิดโครงการแมนฮัตตันขึ้นอ้าวใช่เขาเขียนจดหมายแมนฮัตตันใช่ไหมครับดร.แมนฮัตตันมาจากโครงการแมนฮัตตันเนี่ยแหละครับเขาเปรียบเทียบกันว่าตัวดร.แมนฮัตตันก็คือระเบิดปรมาณูนี่แหละที่จะไปทำลายล้างโลกครับถ้าใครสงสัยคือดร.แมนฮัตตันในหนังเรื่องวอชแมนของแจ็คสไนเดอร์นะครับกลับมาที่ไอน์สไตน์ต่อไอน์สไตน์เป็นคนเขียนจดหมายโน้มน้าวรูสเวลล์ว่าเอาเหรอควรต้องเป็นอเมริกาที่สร้างอาวุธชิ้นนี้เพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของนาซีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอน์สไตน์มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือฮิตเลอร์เนี่ยหรือพรรคนาซีเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาระเบิดปรมาณูจนสำเร็จได้ไอน์สไตน์มีการยอมรับกับสื่อในภายหลังว่าถ้าเกิดเขารู้มากกว่านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคนาซีไม่น่าจะทำระเบิดปรมาณูสำเร็จได้เนี่ยเขาก็จะไม่เขียนจดหมายฉบับนั้นไปหาประธานาธิบดีรูสเวลล์อ๋อเนี่ยแปลว่าแม่งอเมริกานี่อาจจะหลอกไอสไตน์ด้วยข้อมูลว่าฝั่งนู้นเขาจะทำนะคือคนที่เป็นคนให้ข้อมูลไอสไตน์เนี่ยในนี้ระบุว่าเป็นเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของใช่ที่ไอน์สไตน์คอยติดต่อซื้อตัวก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่รู้ไงอาจจะเป็นทฤษฎีสังคมทองสมของกิจไปหน่อยใช่แต่ดูแล้วแบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ก็ของการแมนฮัตตันสำเร็จผลิตระเบิดปรมาณูได้อเมริกาเขาร่วมสงครามโลกแล้วก็เยอรมันแพ้ไปก่อนส่งตัวระเบิดปรมาณูถูกใช้จริงๆที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมใช่ไหมไม่ลงเยอรมันเพราะว่าเยอรมันแพ้ไปก่อนครับญี่ปุ่นยังสู้อยู่แต่ว่าช่วงที่โครงการแมนฮัตตันเปิดเนี่ยเป็นช่วงที่อเมริกาเริ่มเข้าร่วมสงครามแล้วแต่ถัดจากนั้นอีก2ปีเนี่ยถึงเกิดเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ขึ้นแล้วอเมริกาเลยเริ่มหันไปที่จะโจมตีญี่ปุ่นแค้นญี่ปุ่นครับเป็นไงล่ะตอนนี้ก็ต้องตกเป็นทาสเจแปนิสกันหมดแล้ว
แต่ว่าตัวโครงการแมนฮัตตันเองเนี่ยจะเล่าถึงโครงการนี้นิดนึงโครงการนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ถูกดึงสมองมาจากเยอรมันส่วนนึงนั่นแหละแต่ว่าไอน์สไตน์อ่ะไม่มีส่วนกับโครงการนี้เลยอาจจะมีส่วนนิดนึงก็คือเป็นโปรดิวเซอร์เป็นแบบว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นแค่ที่ปรึกษาเหมือนไอน์สไตน์เนี่ยแค่เขียนจดหมายหาประธานาธิบดีให้สร้างโครงการนี้เฉยแต่ไม่ได้เข้าร่วมโดยเต็มตัวใช่ส่วนหนึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลภายหลังโดย J. Edgar Hoover ซึ่งเป็นผอ. FBI ในขณะนั้นนะเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ปั่นรูสเวลล์ว่าอย่าให้ไอน์สไตน์เข้ามามีส่วนกับโครงการนี้เพราะว่าตัวฮูเวอร์เองเนี่ยเขามีความเชื่อว่าแนวคิดของไอน์สไตน์มีความเป็นคอมมิวนิสต์มีความเป็นสังคมนิยมเขากลัวแนวความคิดแบบนี้เขาก็เลยแบบว่าแนะนำให้รูสเวลล์เนี่ยกันไอน์สไตน์ออกห่างจากโครงการแต่ว่ามันก็มีแนวคิดที่แบบเขาพูดกันอันนี้เขาพูดกันนะว่าจริงๆแล้วอ่ะตรงฮูเวอร์เขาไม่ชอบคนยิวผมว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไอน์สไตน์เนี่ยคือเป็นยิวเป็นเยอรมันแล้วมันก็ทางฮิตเลอร์มันก็เป็นเยอรมันอาจจะไม่ไว้ใจก็ได้อาจจะใช่อาจจะเชื้อชาติด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้แล้วก็โครงการนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปพอระเบิด2ลูกลงที่ฮิโรชิมากับนางาซากิไอน์สไตน์แบบว่ายิ่งรู้สึกผิดใช่แล้วก็แต่ว่ามันเป็นคำพูดที่ทุกคนน่าจะคุ้นกันก็คือไอน์สไตน์เนี่ยบอกว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นครั้งใหม่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามสงครามครั้งนั้นจะต้องรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายร้อยเท่าและจะส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่โลกอย่างสุดที่จะประเมินได้เพราะอาวุธที่จะถูกนำมาใช้กันในการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นน่ะจะมีอนุภาพที่ร้ายแรงกว่าที่ใช้กับเมืองฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิหลายร้อยหลายพันเท่าเลยทีเดียวเขาออกแสดงความเห็นแบบนี้ขอเสริมนิดนึงผมเคยได้ยินเหมือนกันไอน์สไตน์บอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยไม่รู้หรอกว่ามนุษย์จะลบด้วยอาวุธชิ้นไหนแต่ว่าสงครามโลกครั้งที่4เนี่ยมนุษย์จะลบกันด้วยไม้ท่อนไม้แล้วก้อนหินใช่ครับเพราะว่าโลกถูกทำลายไปตั้งแต่ครั้งที่3แล้วจะทำให้อะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องกลับสู่ยุคหินวิทยาการทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตอนนี้อาจจะต้องกลับไปจุดเริ่มต้นแต่ก็ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่นะนั่นแหละก็เรื่องราวคร่าวๆของไอน์สไตน์ก็ประมาณนี้ผู้ที่ทำให้ปี1905เป็นปีที่พลิกโลกผมขอเล่าเรื่องโจ๊กของไอน์สไตน์ได้ไหมครับได้ๆๆเชิญๆๆเหมือนผมเคยได้ยินตอนอยู่มัธยมนะครับคือวันหนึ่งไอน์สไตน์นี่ขับรถไปงานแถลงข่าวนะแต่ด้วยความที่เขาเหนื่อยล้านี่เขาก็แบบว่าเฮ้ยไอคนขับรถนี่หน้าตาคล้ายกันบอกขึ้นไปแทนหน่อยคุณเลิศคดีนะไม่เคยขึ้นไปแถลงหน่อยคนหน้าตาเหมือนกันหน้าคล้ายกันแบบเหนื่อยไหมเบื่อขี้เกียจอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วไอคนขับรถนี่ก็อ่ะใส่หมวกอะไรเงี้ยขึ้นไปเขาถามว่าเนี่ยทฤษฎีสมรรถภาพของคุณเนี่ยมันแบบเข้าใจยากนะครับ อะไรเงี้ยเขาก็แบบถามเรื่องพวกทฤษฎีเงี้ยไอตัวคนขับรถก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ยากหรอกคนขับรถผมก็ตอบได้ ก็คือไอสไตล์ที่นั่งอยู่ในรถเลยอ๋อก็เลยไปให้ถามคนขับรถอย่างนี้เหรอใช่ครับเป็นเรื่องโจ๊กขำๆแต่ลุคของไอน์สไตน์ยุคหลังๆที่แบบยุคที่เราคุ้นกันหัวขาวหัวฟูอ่ะมันจะดูเป็นอัจฉริยะที่ดูไม่ได้ซีเรียสติดเครื่องจะดูแบบที่มันมีรูปแลบลิ้นแลบลิ้นคือแบบเหมือนแบบคนมาถ่ายแกเยอะแกลำคาญแกก็เลยไปแลบลิ้นใส่เลยลุคแกมันดูแบบไม่ได้ซีเรียสอ่ะไม่ซีเรียสอ่ะคนที่ผมว่าที่เข้าใจฟิสิกส์เนี่ยมันก็เกี่ยวกับธรรมชาตินะคนที่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะผมว่าน่าจะเข้าใจธรรมชาติมากเขาก็จะแบบว่าไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากเงี้ยเอ้ยมีเรื่องโจ๊กเรื่องหนึ่ง คือสมัยไอน์สไตน์เนี่ยจะมีดาราดังคนหนึ่งของอเมริกาชื่อมาริลีน มอนโรเคยได้ยินไหมครับแล้วคนก็แบบว่าเคยสงคนเขาก็จะแบบว่าเอ้ยถ้าไอน์สไตน์กับมาริลีน มอนโรเนี่ยมาคู่กันเนี่ย
เอ้ยมันจะแบบลูกเขานี่จะแบบสุดยอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไมลินโมโรก็สวยใช่ไหมไอซายก็ฉลาดด้วยจะออกมาแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอะไรเงี้ยไอซายก็บอกว่าอันนี้ผมจำไม่ได้เป๊ะๆนะคือแบบว่าก็เข้าใจว่าถ้าแบบสวยกับฉลาดเนี่ยออกมาจะแบบดีแล้วคุณไม่คิดหรอว่าถ้าเกิดมาด้านแย่ของแต่ละคนมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือแบบด้านแย่ของสองคนมีอะไรบ้างก็หมายถึงว่าถ้าเกิดออกมาไม่ฉลาดของมิลินมอนโรแล้วก็ไม่หล่อมไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยอ้าวว่ามิลินมอนโรไม่ฉลาดเหรอเนี่ยฮะสมมติอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องโจ๊กแน่มันโดนด่าแน่ตัดไปก็ได้แม่เป็นเรื่องโจ๊กในตอนนั้นโดขำๆครับโอเคผมว่าเราเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะสมควรแก่เวลาประมาณนึงแล้วเนาะเพื่อไม่ให้การยาวเกินไปจริงๆเหตุการณ์ที่หนังสือเหตุการณ์พลิกโลกศตวรรษที่20ได้เขียนไว้เนี่ยในช่วงปี1901ถึง1920เนี่ยมีทั้งหมด10เหตุการณ์ด้วยกันเนาะในเอพิโซดนี้เนี่ยผมขอหยิบมาเล่าแค่2เหตุการณ์ก่อนละกันเพื่อไม่ให้มันยืดเยื้อแล้วก็นานจนเกินไปอีก8เหตุการณ์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าในเอพิโซดถัดๆไปเพื่อที่จะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกเราในตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตามกันว่าเหตุการณ์ที่เหลือเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกไปในทิศทางไหนบ้างโลกเราผ่านอะไรมาบ้างติดตามรับชมได้ใน Kill the Time Project ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้พวกเรา Kill the Time Project คุยกันค่าเวลาขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม